สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ก็มาถึงหัวไร่ปลายนาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำใส่ต้นกล้านะครับมากับเจ้าโชคมั่งมีซุปเปอร์จิ๋วผมแกะเชือกด้านหลังออกแล้วนี่ครับต้นกล้าที่จะสูบน้ำใส่พิกัดนะครับที่กลางทุ่งนานะครับท้ายหมู่บ้านบ้านยางน้ำอ้อมเทศบาลยะวึกชุมพลบุรีสุรินทร์ครับเดี๋ยวเอาเครื่องสูบน้ำลงรถก่อนวางกล้องไว้ตรงนี้วันนี้มาคนเดียวครับมาคนเดียวจะทำได้หรือเปล่ารอดูยกต่อไปนู่นนะครับธงขาวๆนู่นนะครับนี่ตำแหน่งครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้เอาละครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวติดตั้ง
ครื่องเรียบร้อยครับเครื่องสูบน้ำนี่มาจากทีมงานเสียทวินครับขอขอบคุณด้วยที่อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำนะครับให้มาใช้งานแป๊บเดียวแล้วครับสูบเต็มที่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับที่กะเอาไว้นะครับเพราะว่าเนื้อที่ก็ไม่ได้กว้างมากตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำการหว่านไถนะครับของผมก็เช่นเดียวกันแปลงนี้แหละครับแปลงนี้ยาวลงไปนู่นส่วนหัวไร่ปลายนานะครับ2แปลงเล็กๆเนื้อที่ประมาณ1ไร่ก็ได้เปลี่ยนมาเพาะต้นกล้าครับเปลี่ยนมาเพาะต้นกล้าตอนนี้ต้นกล้าสูงประมาณ15เซนแล้วครับ15ถึง20เซนครับสองแปลงเล็กๆแปลงละ2งานเนื้อที่8ไร่ที่จะไปทำการปักดำนะครับเนื้อที่8ไร่อยู่ที่ปากทางบ้านโคกสะอาดอำเภอตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีเนี่ยคราวนี้ก็รอจนกว่าน้ำจะเพียงพอนะครับไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ